Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1115บางจากผู้นำพลังงานทดแทนสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเสาร์อาทิตย์เราพบกันที่นี่บ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.yutkyu.com นะครับฮอตไลน์สายด่วนในการติดต่อโดยตรงกับเราเชิญได้เลยครับ0819849735 0819849735ส่วนทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราคือคำว่า moneyplusMoneyPlus MoneyPlus ชื่อเดียวกับรายการเชิญได้เลยนะครับในช่วงแรกของรายการ MoneyPlus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมในช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารออมสินนะครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินครับคุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงสินเชื่อบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะครับต้องบอกว่าเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เสริมสภาพคล่องในการดำรงชีวิตรวมทั้งนะครับผู้ที่ต้องการที่จะไถ่ถอนจำนองหรือว่ารีไฟแนนซ์ด้วยธนาคารออมสินจึงมีแนวคิดในการนำเอาสินทรัพย์มาแปลงเป็นเงินสดเพื่อให้สามารถนำไปใช้หมุนเวียนในการดำรงชีวิตด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทผ่อนชำระไม่เกิน15ปีซึ่งเปิดบริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับคุณสมบัติสำหรับผู้ขอกู้สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพมีรายได้แน่นอนอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน65ปีนะครับโดยธนาคารออมสินเปิดโอกาสในการนำเงินกู้ไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินเดิมก็ได้นะครับโดยใช้ที่ดินพร้อมอาคารหรือว่าห้องชุดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารออมสินนะครับโดยที่บอกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษก็คือว่าในช่วง2ปีแรกเนี่ยจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4.99% ต่อปีจากนั้นจะคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ตลอดอายุสัญญานะครับถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือออมสินคอลเซ็นเตอร์นะครับ1115ถ้าสนใจก็เชิญได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มาเรียกน้ำย่อยกันก่อนดีกว่าครับผมมีอาหารสมอง5จานสำคัญดังต่อไปนี้ครับมีหนังสือครับ99วิธีหาหุ้นดีๆในภาวะวิกฤตจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนครับหนังสือรวยหุ้นด้วยระบบผลประโยชน์หรือ VI โดยคุณพิชัยจาวลาจากติ้งบิยอนเช่นเดียวกันรางวัลต่อมาครับเคล็ดลับจับเงินล้านแค่เขียนก็รวยได้ไม่ต้องมีเงินทุนจากติ้งบิยอนนะครับรางวัลที่4ครับเป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเช่นเดียวกันเรื่องการตลาดเข้าใจง่ายภายใน3นาทีจากติ้งบิยอนด้วยเช่นเดียวกันนะครับและรางวัลที่5ก็เป็นหนังสือจาก Nation Books เรื่องผอมสวยกล้วยช่วยคุณได้เล่มที่1นะครับอันนี้แปลมาจากญี่ปุ่นนะครับน่าอ่านมากๆหนุ่มๆสาวๆอ่านได้ทั้งหมดเลยนี่คือ5รางวัลให้ลุ้นกันในช่วงนี้นะครับคำถามถามว่าคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินที่ให้กู้วงเงินสูงสุด10ล้านบาทนะครับที่ให้กู้สูงสุด10ล้านบาทผ่อนนานถึง15ปีเนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษถามว่าในช่วง2ปีแรกสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับระหว่างข้อ1 4.99% ต่อปีข้อ1 4.99% ต่อปีหรือจะเป็นข้อ2 5.99% ต่อปีหรือจะเป็นข้อ2 5.99% ต่อปีครับ1หรือ2ครับถ้าทราบคำตอบนะครับเบอร์นี้เลยครับ0819849735 0819849735อันนี้คือวิธีแรกวิธีที่2ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE
Line ID ของเราคือคำว่า moneyplus M-O-N-E-Y-P-L-U-S moneyplus นะครับตอบข้อ1ถ้าคิดว่าเป็น 4.99% ต่อปีตอบข้อ2ถ้าคิดว่าเป็น 5.99% ต่อปีตามด้วยชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านนะครับลุ้น5รางวัลประจำวันนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามอีกเรื่องนึงต้องบอกว่าฮอตมากๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนั่นคือคำว่า stagnation อะไรคือคำว่า stagnation ภาวะเศรษฐกิจของไทยปัจจุบันอยู่ในภาวะแบบไหนและถ้าจะมองยาวๆไปในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรผมเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักวิจัยสายบริหารความเสี่ยงธนาคาร CIMB ไทยดร.อมรเทพจาวลาให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับท่านดร.อมรเทพสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาวันนี้ขออนุญาตเข้าห้องเรียนเศรษฐศาสตร์ขอความรู้สักหน่อยได้ไหมครับอ๋อยินดีครับนะเนื่องจากทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่าคำนี้ฮอตมากๆนะครับก็คือคำว่า stagnation นะครับS-T-A-G-N-A-T-I-O-N นะครับก็เลยต้องมาขอความรู้จากท่านอาจารย์ซะหน่อยนะครับว่าตกลงแล้วคำว่า stagnation เนี่ยมันหมายความว่ายังไงตกลงมันเหมือนกับ stagflation ที่เราเคยได้ยินก่อนหน้านี้หรือเปล่าเป็นคำเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนละคำกันแน่ครับอาจารย์อมรเทพครับครับก็อธิบายก่อนนะครับคำว่า stagnation นะครับจริงๆก็มาจากคำว่า stagnant ก็คือว่าการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจนะครับพูดง่ายๆก็คือเศรษฐกิจไม่โตเศรษฐกิจไม่โตครับบางคนอาจจะมีนิยามต่างกันว่าไม่โตหมายถึง 0% ใช่ไหมบางคนอาจจะบอกว่าแค่ต่ำกว่า 2% นะฮะสัก 0-2% นี่ก็ถือว่าชะลอตัวแล้วนะครับแต่ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจชะลออย่างเดียวนะครับมันต้องมาพร้อมกับภาวะเงินฝืดพูดง่ายๆก็คือคนไม่อยากจับจ่ายใช้สอยนะราคาสินค้าก็ลดลงนะตรงนั้นก็คือเหมือนกับเศรษฐกิจมันชะงักงันนะครับครับนะอันนี้คือ stagnation นะครับครับก็คือโตน้อยหรือไม่โตเลยมีอัตราเงินฝืดหรืออัตราเงินเฟ้อค่อนข้างต่ำครับราคาสินค้าปรับลดลงนะครับครับนี่คือความหมายของ stagnation นะครับครับแล้ว stagflation ล่ะครับครับ stagflation ก็จะคล้ายๆกับไอ้ตอนครึ่งแรกของที่เมื่อสักครู่พูดก็คือเศรษฐกิจมันชะลอตัวหรือโตที่ต่ำนะครับครับแต่ว่าบวกด้วยคำว่า inflation เข้าไปนะก็คือว่า stagnation บวก inflation ก็เลยกลายเป็นstagflation นะครับอ๋อแล้วมันจะต่างกันยังไงครับครับก็ต่างกันตัวที่ตอนนอกจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวชะงักงานแล้วเนี่ยครับราคาสินค้ากลับเพิ่มขึ้นสูงมันเคยเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ครับผมถ้านึกภาพเศรษฐกิจก็คือช่วงที่เกิดในช่วงของราคาน้ำมันนะครับครับที่พุ่งขึ้นสูงมากๆนะครับในตะวันออกกลางนะครับครับนะตอนนั้นก็คือทำให้เศรษฐกิจนั้นชะลอตัวค่อนข้างแรงแล้วราคาสินค้าก็เพิ่มขึ้นสูงครับฉะนั้นคำว่า stagflation ก็คือ stagnation บวก inflation นั่นเองครับเป็นสภาพที่เศรษฐกิจโตช้าหรือไม่ค่อยโตครับนะครับแต่นะครับราคาสินค้าเนี่ยกับแพงถูกต้องครับนะฮะอันนี้คือ stagflation ใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็คือ stagnation บวก inflation นั่นเองถูกต้องครับนะครับนี่คือความแตกต่างกันนะครับครับของ stagnation และ stagflation นะครับครับคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วตกลงแล้วเศรษฐกิจไทยปัจจุบันเนี่ยอยู่ในภาวะแบบไหนเป็น stagnation หรือ stagflation ครับครับถ้าถามตอนไทยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจตอนนี้ชะลอตัวค่อนข้างแรงครับนะฮะก็คือว่าเศรษฐกิจแทบจะไม่โตเลยในช่วงครึ่งแรกของปีหรือ9เดือนแรกของปีด้วยซ้ำนะครับก็คือมันโตค่อนข้างช้าครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเราก็มองเห็นภาพแล้วล่ะว่ามันหยุดชะงักพอสมควรแต่ปัจจัยที่จะแยกระหว่าง stagnation กับ stagflation ก็คือเงินเฟ้อนะถามว่าเงินเฟ้อตอนนี้เราเกิดไหมมันต่ำมากเงินเฟ้อบ้านเราต่ำมากครับครับ 1.75% ล่าสุดนะครับซึ่งสะท้อนภาพว่าราคาสินค้าอะไรมันยังไม่ได้เร่งตัวมากแล้วถ้ามองในอนาคตราคาน้ำมันยังลงอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เองภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเองที่จะมีราคาสินค้าสูงจากราคาน้ำมันก็ยังไม่เกิดครับเพราะฉะนั้นก็โดยรวมน่าจะใกล้เคียงแต่ยังไม่เกิดนะฮะใกล้เคียงกับภาวะ stagnation ใกล้เคียงกับภาวะ stagnation ใช่ไหมฮะครับผมแต่ยังไม่เกิดยังไม่เกิดครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นตอนนี้มันมีหลายๆปัจจัยนะครับที่ยังสนับสนุนอยู่ว่าในอนาคตมันน่าที่จะหลุดได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นชั่วคราว
และอีกปัจจัยหนึ่งครับเมื่อสักครู่ผมอาจจะข้ามไปก็คือเรื่องแรงงานครับคือการว่างงานใช่ไหมการว่างงานครับการเกิดสแต็กเนชั่นได้เนี่ยต้องว่างงานสูงๆด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับก็คือเศรษฐกิจที่หยุดชะงักเนี่ยมันจะมาพร้อมกับภาวะการว่างงานที่สูงแต่ประเทศไทยว่างงานโดยรวมยังต่ำอยู่ใช่ไหมมันต่ำมากครับผมมันประมาณสักไม่ถึง 1% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองก็ยังสะท้อนว่าคนยังมีงานทำไม่ถึงขั้นว่าจะลำบากนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวอ๋อตัวที่ทำให้เรายังไม่ใช้คำว่า stagnation ได้เต็มปากเต็มคำก็คืออัตราว่างงานโดยรวมในประเทศไทยยังต่ำอยู่ใช่ไหมครับครับใช่ครับแต่คนจบปริญญาตรีอาจบ่นครับผมเพราะหางานยากอยู่น่าจะชั่วคราวเพราะจริงๆเราเนี่ยปัญหาตรงกันข้ามครับเราไม่ใช่มีปัญหากันว่างงานเราปัญหาขาดแคลนแรงงานครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองก็ยังเป็นปัจจัยที่ยังพอจะเป็นความหวังอยู่นะครับว่าเรายังไม่มีภาวะการหยุดชะงักนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของท่านดร.อมรเทพก็คือว่าภาวะเศรษฐกิจไทยปัจจุบันอยู่ในภาวะที่เกือบจะถึงสแต็กเนชั่นแต่ยังไม่ถึงครับเพราะอัตราการว่างงานของเรายังต่ำอยู่นะครับครับครับแล้วปัจจัยอะไรครับที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นหรือไม่ต้องเผชิญกับภาวะสแต็กเนชั่นได้มันขึ้นอยู่กับตัวแปรอะไรบ้างครับครับทีนี้ต้องมาดูกันนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเหลือกลไกหรือหัวหอกอะไรนะครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้บ้างการบริโภคที่เป็นสัดส่วนราวสัก 50% ต่อ GDP เนี่ยพอจะขับเคลื่อนได้ไหมครับผมตอบชัดๆเลยนะครับว่าไม่ได้ ทำไมถึงตอบชัดขนาดนั้น เพราะว่าอย่าลืมครับการบริโภคของเรานะครับที่เป็นก้อนใหญ่ตัวนี้เนี่ยเจอปัญหาค่อนข้างมากครับหนี้ครัวเรือนสูงนะหนี้ครัวเรือนตอนนี้ไป10ล้านล้านกว่าบาทนะฮะประมาณสัก 83.5 ถึง 84% ต่อ GDP แล้วมันทำให้ประชาชนนะครับไม่สามารถที่จะบริโภคอะไรได้เต็มที่ครับนะฮะทีนี้การบริโภคก็ไม่ไหวแล้วทีนี้ตัวการส่งออกบ้างครับส่งออกเศรษฐกิจโลกต่อให้ฟื้นการส่งออกของเราก็ยังมีปัญหานะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างราคาสินค้าเกษตรยังตกต่ำนะเราส่งออกอะไรเรายังผลิตธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยส่งออกตลาดโลกก็ยังเปลี่ยนความต้องการเพราะเทคโนโลยีของเราก็ไม่สูงนะครับต้องยอมรับจริงๆว่าตลาดโลกเขาก็หันไปซื้อสินค้าจากประเทศอื่นนะครับทีนี้กลับมาว่าแล้วเราจะเหลืออะไรจะหลุดพ้นสแตกเนชั่นได้ด้วยอะไรครับผมก็ยังตอบด้วยการลงทุนครับการลงทุนของใครครับของรัฐหรือเอกชนครับต้องร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าใครก่อนใครหลังเพียงแต่ว่าการลงทุนภาครัฐเนี่ยจะเป็นตัวนำร่องพูดง่ายๆก็คือว่าการลงทุนภาครัฐที่เราคุยกันว่า 2.4 ล้านล้านหรือว่าเงินที่จะมาปีหน้าไม่กี่แสนล้านเนี่ยนะครับถ้าลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่แต่ไม่เต็มหน่วยนะครับเอกชนนะครับก็จะเชื่อมั่นนะฮะแล้วก็จะสามารถที่จะลงทุนตามอ๋อภาครัฐต้องลงทุนนำแล้วเอกชนจึงจะลงทุนตามได้ถูกต้องครับอย่างมั่นใจใช่ครับเอาละครับทีนี้ภาพของเศรษฐกิจไทยปีหน้าปี2558นะครับคงไม่เร็วไปที่จะถามท่านอาจารย์นะครับว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าปี2558เนี่ยจะดีมากจะดีน้อยหรือไม่ดีเนี่ยอะไรคือภาวะที่ต้องเผชิญอยู่บ้างครับอาจารย์ครับครับตอบชัดๆนะครับปีหน้าเนี่ยถามว่ามันจะดีขึ้นไหมมันดีกว่าปีนี้แหละครับเพราะว่าปีนี้มันแย่อยู่แล้ว นะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันฐานต่ำปีหน้ามันจะดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองสบายใจได้ระดับหนึ่งเห็นอาจารย์เคยบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าปี58เนี่ยอาจจะเผชิญกับปัญหาการขาดดุล4ด้านแหละครับอาจารย์ครับอันนี้พูดให้ฟังดูเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเราเจอปัญหาวิกฤตอะไรบ้างนะครับมองอย่างนึงก็คือว่าการขาดดุลงบประมาณภาครัฐซึ่งก็เข้าใจได้นะครับปกติเราก็เรียนมาภาครัฐเองก็ใช้งบประมาณขาดดุลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใช้จ่ายมากกว่าภาษีที่เก็บนะฮะก็คือการขาดดุลงบประมาณครับเป็นการขาดดุลงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจถูกต้องครับอันนี้ที่ต้องเจอแน่ๆนี่คือขาดดุลแรกนะครับด้านที่1ครับครับตัวที่2ก็คือว่าการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะบัญชีเดินสะพัดคืออะไรก็พูดง่ายๆนะครับเราส่งออกน้อยกว่าเรานําเข้าครับเพราะอะไรเราถึงส่งออกน้อยกว่าเรานําเข้าก็เพราะว่าปีหน้าเศรษฐกิจโลกฟื้นแต่ว่าเราก็ยังเจอปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำการผลิตอะไรของเรายังไม่มีเทคโนโลยีที่สูงเรายังส่งออกได้ตามแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าการนำเข้าจะเร่งตัวขึ้นเพราะว่าเราจะมีการลงทุนต่างๆที่ตามมาเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองก็เลยทำให้เราเกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดง่ายๆก็คือเงินออมในประเทศมันไม่พอการลงทุนเราก็เลยต้องดึงเงินต่างประเทศเข้ามาอันนี้เป็นการขาดดุลด้านที่สองนะครับครับแล้วด้านที่สามล่ะครับท่านอาจารย์ครับปีหน้าเราต้องนึกถึงภาพเศรษฐกิจโลกนะครับว่าสหรัฐเขาจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยนะฮะกระแสเงินที่อยู่ในประเทศอาจจะมีการนำเงินไหลออก
กลับไปสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองเราจะเกิดการขาดดุลบัญชีเงินทุนนะบัญชีเงินทุนก็คือว่าอะไรก็คือว่าถ้าเงินจากต่างประเทศไหลเข้ามาในประเทศมากอันนี้ได้ดุลได้ดุลแต่ถ้าเกิดจากในประเทศเนี่ยไหลออกไปต่างประเทศก็ขาดดุลไหลออกเนื่องจากสหรัฐเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยใช่ครับซึ่งเราก็เคยเผชิญปัญหานี้อยู่นะครับแต่ว่าเราจะเจอแรงขึ้นในปีหน้าเพราะว่าเรามองว่าสหรัฐปีหน้าเนี่ยช่วงกลางปีเป็นต้นไปเนี่ยน่าจะส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยได้ชัดเจนแต่ของไทยเองนะครับถ้าต้องมาดูกันอยู่ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เพียงไรแล้วถึงจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งตรงนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับครับเอาละครับขาดไปแล้ว3ด้านครับครับขอด้านที่4ครับอาจารย์ครับครับด้านที่4นี่ไม่มีในตำรานะครับอันนี้ผมแต่งเองเรียกว่าการขาดดุลแรงงานการขาดดุลแรงงานตำราเศรษฐศาสตร์ไม่มีนะไม่มีครับผมอันนี้ต้องขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานครับแล้วถ้าเกิดว่าแรงงานในประเทศเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับสัดส่วนประชากรของเราเนี่ยสัดส่วนวัยแรงงานเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะครับเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้นถูกต้องครับครับแล้วคนที่จะมาทำงานในเศรษฐกิจของเราเนี่ยจะลดลงพูดง่ายๆก็คือว่าสัดส่วนแรงงานลดลงเนี่ยครับมันทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับครับในระยะยาวเนี่ยเราจะเจอปัญหานี้มากขึ้นแล้วแรงงานไทยก็ไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพมากนักกันต้องยอมรับนะครับครับเพราะฉะนั้นแรงงานมีฝีมือเองเนี่ยเรายังขาดอยู่เทคโนโลยีเรายังไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ก็เลยต้องยอมรับว่าเราจะมีตัวถ่วงเศรษฐกิจอยู่ด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาการขาดดุล4ด้านที่เศรษฐกิจไทยจะต้องเจอในปีหน้าปี2558นะครับ1การขาดดุลงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ2การขาดดุลบัญชีเดือนสะพัดจากการส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรนะครับ3การขาดดุลบัญชีทุนจากกระแสเงินทุนไหลออกเนื่องจากการปรับขึ้นของดอกเบี้ยสหรัฐและ4ก็คือการขาดดุลแรงงานจากจำนวนประชากรวัยทำงานที่ลดลงนะครับครับโอ้จดเลคเชอร์มือเป็นระวิงเลยครับท่านอาจารย์ครับนี่คือ4ด้านนะครับครับอาจารย์ต้องฟันธงแล้วครับแล้วปีหน้าจากมุมมองของทาง CIMB เนี่ยนะครับเศรษฐกิจไทยปีหน้าปี58จะโตเท่าไหร่ครับผมมองว่าโตได้ 4.5% ครับ 4.5% เหรอครับครับนะไม่ใช่ 2.5 นะไม่ครับไม่ครับ เดี๋ยวนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันมาจากอะไรทำไมตัวเลขถึงฟังดูที่ผมเล่าเนี่ยฟังดูแย่หมดเลยแต่ออกมาทำไมดีแต่ทำไมออกมาดีใช่ไหมครับเหลืออีกหนึ่งนาทีอาจารย์ครับต้องบอกครับว่าจริงๆมันมาจากการคำนวณที่ฐานต่ำปีนี้เพราะถ้าปีนี้โตได้ราวสัก 1.5 ครับต่อให้มันโตนะครับไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยมันขยับขึ้นทีละนิดทีละนิดเนี่ยต่ำกว่าศักยภาพนะครับแต่มันก็ยังเพียงพอที่จะทำให้เราสามารถที่จะเติบโตได้ครับนะฮะอาจารย์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะโตประมาณ 4.5% ครับเนื่องจากฐานปีนี้ค่อนข้างต่ำนะครับครับอาจารย์ครับเหลือนาที2นาทีสุดท้ายอาจารย์มีอะไรจะฝากไปยังประชาชนรายย่อยบ้างไหมครับในเรื่องการลงทุนในเรื่องของการก่อหนี้นะครับในปีหน้าเนี่ยใครต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับท่านอาจารย์ครับไล่เรียงได้เลยครับครับถ้าในลักษณะของผู้ออมเงินนะครับครับผมยังเชื่ออยู่นะครับว่าปีหน้าเป็นลักษณะของดอกเบี้ยขาขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมแผนการออมนะครับอาจจะเป็นการล็อกในส่วนของดอกเบี้ยนะครับไม่ยาวจนเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วงกลางปีเป็นต้นไปเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างชัดเจนนะครับดอกเบี้ยปรับอยู่ในขาขึ้นเนี่ยอาจจะมีการโยกเงินนะครับไปสู่ในช่วงกลางปีนะครับซึ่งได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าครับเพราะฉะนั้นฝากเงินก็อย่าฝากยาวจนเกินไปเดี๋ยวดอกเบี้ยขึ้นแล้วจะเสียโอกาสใช่ครับนะครับอันนี้สำหรับผู้ออมเงินใช่ไหมฮะครับแล้วสำหรับผู้ลงทุนล่ะครับครับผู้ลงทุนนะครับทั้งในส่วนของตราสารทุนตราสารหนี้เนี่ยผมว่ายังมีประโยชน์อยู่นะครับแม้ว่าเรายังฟังดูว่ามีกระแสเงินไหลออกได้บ้างนะครับแต่ผมยังมองว่าในส่วนของตลาดหุ้นตลาดทุนนะครับยังสามารถที่จะฟื้นตัวตามเศรษฐกิจได้ถามว่าเศรษฐกิจบ้านเราโตได้ 4.5 นะครับประเทศเพื่อนบ้านเองก็ยังสามารถที่จะโตได้แม้ว่าจะต่ำกว่าศักยภาพที่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นภาพนะครับว่ายังไงแล้วตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ยังอยู่ในเอเชียเงินที่ไหลออกไปนะครับก็จะเป็นชั่วคราวนะครับเรายังเห็นเงินที่อยากจะลงทุนในตลาดทุนเองก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศยังน่าสนใจใช่ไหมยังน่าสนใจครับในยามภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยหุ้นยังคงน่าสนใจกว่าตราสารหนี้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ผมเห็นด้วยนะครับผมยังเห็นว่ายังไงระยะยาวจริงๆเนี่ยในส่วนของหุ้นนะครับผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยยังดีกว่านะครับแต่ว่าดังนั้นก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าทุกคนจะต้องมาลงทุนในหุ้นต้องแบ่งพอร์ตนะฮะมันต้องแบ่งนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคนแล้วถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างท่านอาจารย์อมรเทพล่ะครับวัยรุ่นอย่างผมลงหุ้นในพอร์ตของผมค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลักง่ายๆนะครับ100
นะลบด้วยอายุอันนั้นคือสัดส่วนที่จะลงทุนในหุ้นครับถ้าใครอายุน้อยก็จะมีพอร์ตในหุ้นค่อนข้างมากนะนี่เป็นหลักง่ายๆนะครับอย่างยกตัวอย่างของอาจารย์ในประเทศเอา100ลบ20ก็เหลือ50อันนี้แซวๆนะได้ครับผมครับนะครับท้ายที่สุดจริงนาทีสุดท้ายจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการ SME บ้างครับครับทั้งประชาชนทั่วไปด้วยนะครับครับผมว่านี่ครัวเรือนเราค่อนข้างสูงแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะไม่สามารถก่อหนี้ได้ผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนครับถ้าไปก่อหนี้เพื่อการบริโภคฟุ่มเฟือยอะไรทั่วไปโดยที่รายได้เราโตตามไม่ทันเนี่ยครับผมแนะนำนะครับว่าให้กลับมาคิดนิดนึงดูศักยภาพของเราก่อนแต่ถ้าเป็นการลงทุนในระยะยาวอย่างผมพูดถึงซื้อบ้านที่มีศักยภาพไม่ได้เป็นภาวะฟองสบู่นะครับแล้วเราก็มีความสามารถที่จะจ่ายผ่อนชำระได้เนี่ยนะครับผมยังแนะนำอยู่นะครับว่าราคาก็น่าสนใจเป็นตลาดของผู้ซื้อจริงๆอ้าวแล้วสำหรับบรรดา SME ล่ะกู้ไปลงทุนล่ะขยายกิจการหรือไปเปิดกิจการใหม่เนี่ยต้องระวังไหมครับผมยังมองว่าเศรษฐกิจปีหน้าเป็นตัวที่ฟื้นตัวเพราะฉะนั้นการลงทุนจะเริ่มขยายมากขึ้นจริงๆเราเริ่มเห็นสัญญาณแล้วล่ะครับแบงก์เองเริ่มเห็นสัญญาณตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะฮะไตรมาส3เราเริ่มเห็นแล้วล่ะครับว่าสินเชื่อมันเริ่มขยายตัวแม้ว่าอาจจะไม่ได้ขยายตัวแรงเหมือนที่เราคาดไว้นะครับแต่ว่ามันก็เริ่มเห็นสัญญาณว่าการลงทุนเริ่มเกิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองใครที่อยากจะลงทุนจะต้องมองดูนิดนึงนะครับว่าถ้าลงทุนตอนนี้สภาพคล่องยังไม่ตึงตัวมากนักในระยะยาวดอกเบี้ยจะขาขึ้นสภาพคล่องจะยิ่งตึงตัวมากขึ้นต้องระมัดระวังมากขึ้นจะไปขอสาวขอปีนี้หรือขอปีหน้าดีครับ อันนั้นต้องดูตัวเองด้วยนะครับผม คำถามหลังไม่ตอบนะครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านดร.อมรเทพครับยินดีครับคุณยุทธนาสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับดร.อมรเทพจาวลาผู้อำนวยการสำนักวิจัยสายบริหารความเสี่ยงธนาคาร CIMB ไทยมาให้ความรู้กับเรานะครับว่า Stagnation เนี่ยต่างจาก Stagflation และไทยของเรายังไม่ถือว่าอยู่ในภาวะนี้นะครับแค่เกือบๆหรือว่าพ้นไปแล้วด้วยซ้ำไปแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในปีหน้านะครับฟังแล้วยังพอมีความหวังแหละครับคุณผู้ฟังครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินให้สูงสุด10ล้านบาทผ่อนนาน15ปีโทร1115 Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1115บางจากผู้นำพลังงานทดแทน